สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับ IoT Product Design นะครับวันนี้เป็นตอนการขยายพอร์ตสัญญาณ Input Output นะครับผมก็มีการขยายตัวถ้าเกิด Digital Input Output ไม่พอนะครับก็สามารถทำการขยายพอร์ตได้โดยใช้ตัว IC นะครับ IC MCP 23017ตัวนี้นะครับก็จะขยายตัว input output port ได้ออกเป็น16 channel นะครับให้เราเลือกใช้ได้ว่าจะเป็น input หรือ output นะครับโดยที่ติดต่อสื่อสารผ่านสายสัญญาณแค่2เส้นนะครับตัวหนึ่งก็คือถ้าเกิด analog input อย่าง ESP8266 มี analog input แค่ channel เดียวนะครับจะขยายให้เพิ่มขึ้นนะครับสามารถทำได้โดยใช้ ICMCP 3008ตัวนี้จะเป็นตัวด้านข้างนี้นะครับข้างๆความต้านทานปรับค่าได้นี่ไปดูอุปกรณ์กันนะครับวันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตไม่ต่อวงจรให้ดูนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะสายเยอะแยะเต็มไปหมดเลยก็ผมต่อเสร็จเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็เดี๋ยวจะมีตัวSchematicนะครับลงไว้ในกลุ่มให้สามารถต่อตามกันได้เลยนะครับอุปกรณ์ในวันนี้นะครับก็ค่อนข้างเยอะหน่อยก็จะมีตัว ESP8266 นะครับตัวนี้ตัวแล้วก็เบสบอร์ดวันนี้เราจะใช้2เบสบอร์ดนะครับเป็นเบสบอร์ดขนาดยาว1ตัวที่มี830พอยต์นะครับแล้วก็ตัวเล็กที่มี400พอยต์นะครับวันนี้จะใช้2ตัวนี้แล้วก็ตัว IC ที่สำหรับขยาย input output นะครับขยายได้16ช่องสัญญาณนะครับ IC MCP 23017นะครับตัวนี้จะติดต่อสื่อสารกันแบบ I to C นะครับเป็น serial interface ตัว MCP 23017นะครับก็คือเป็นตัวนี้ตัวนี้นะต่อ input output ทางด้านนี้นะครับที่มีอยู่2แถวนะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นขาพวกขา address แล้วก็ขาติดต่อสื่อสารแล้วก็พวกไฟเลี้ยงนะครับต่างๆตัวนี้ไว้ขยาย input output นะครับตัวนี้จะเป็น IC MCP 3008นะครับตัวนี้จะขยายสัญญาณอนาล็อกอินพุตซึ่งตัว ESP 826จะมีแค่ช่องสัญญาณเดียวนะครับตัวนี้จะขยายได้ถึง8ช่องที่ความละเอียด resolution นะครับ10บิตตัวนี้จะติดต่อสื่อสารกันแบบ SPI interface เสร็จแล้วก็จะมี LED วงจร LED 8ดวงที่ต่อกับตัวความต้านทาน220นะครับ8ตัวด้วยกันก็จะมีตัวความต้านทาน R นะฮะตัวนี้2ตัว 4.7 k โอห์มนะครับก็เดี๋ยวลิสต์อุปกรณ์ก็จะมีไว้ให้ในกลุ่มกันนะแล้วก็มีลิงก์ที่จะสามารถไปซื้อก็ได้ลิงก์ที่ผมซื้อมาทำทดลองพวกนี้นะครับโอเคครับแล้วก็ต่อกันด้วยตัวพุทบัตทอนสวิตช์นะพุทบัตทอนสวิตช์ทั้งหมด8ตัวนะครับต่อขาหนึ่งของพุทบัตทอนสวิตช์ไปที่กลางครับอีกขาหนึ่งก็เข้าตัว IC ที่ขยายสัญญาณ input output นะแล้วก็มีปรับค่าได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสัญญาณanalog in ที่เข้าตัว MCP 3008ส่วนพวกสายสัญญาณ jumper female to female ก็ใช้ทั้งหมด36เส้นนะครับ male to male นี่ใช้15เส้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูวงจรกันนะครับวงจรวันนี้ก็จะดูเยอะๆหน่อยนะครับก็มาเริ่มกันที่ตัวESP8266 ก่อนนะมาเริ่มดูที่ analog input นะครับที่ตัวขยาย MCP3008 นะครับ
โดยที่เราจะต้องใช้ไฟ5โวลต์นะครับจากเอาท์พุตของ ESP8266 นะครับตรงนี้ต่อมาที่เวฟบอร์ดแล้วก็ต่อเข้ากับตัวควอนตัมทานนะครับทางซ้ายแล้วก็ขวาส่วนขากลางเป็นขาอินพุตที่จะเข้าตัว MCP3008 ตรงนี้แล้วเข้าที่ขาแรกนะครับเป็นชันเนลแรกส่วนกาวก็ต่อที่ด้านบนขาขวาสุดนะครับกับถ้านับจากซ้ายมาก็คือขาที่3อันนี้ก็จะต่อลงกาว2ขาครับเส้นส่วนไฟก็ขาแรกกับขา2นะครับต่อไฟตรงนี้แล้วก็สายที่จะคอมมิวติดต่อสื่อสารนะครับกับ ESP8266 นะครับอันนี้จะติดต่อกันแบบ SPI interface นะครับใช้สายทั้งหมด4เส้นจะต่อแบบไขว้กันนะฮะตามรูปนี้นะครับส่วนวงจรที่ขยายตัวสัญญาณ input output นะครับที่เป็นดิจิตอลนะครับใช้ ICMCP23017 ตัวนี้นะครับจะต่อสายที่เชื่อมกับ ESP8266 นะครับเส้นสีส้มนี่ครับจะต่อด้วยกัน2เส้นก็คือจะมี SCL กับ SDA นะครับเส้นมีคอกกับ data นะครับนี้จะลิงก์กันแบบ I2C นะครับ SDA สายสีส้มนี่นะครับก็จะต่อมาที่ D2 นะครับก็เข้า SDA ของ MCP23017 ก็คือ SDA ตัวนี้นะครับขา13ส่วน SCL เส้นสีฟ้านี่นะครับเข้าที่ D1 ของ ESP8266 นะครับแล้วก็ไปเข้าขาที่12นะครับของ MCP23017 นะซึ่งจะต่อ R pull up ตรงนี้นะครับกับไฟบวก 3.3 โวลต์นะครับจากนั้นมาดูที่ตัวบัตตอนสวิตช์ก็ขาข้างหนึ่งของแต่ละบัตตอนสวิตช์นะครับก็ให้ลงกาวส่วนขาอีกด้านหนึ่งก็จะไปเข้าขาตัว GPA นะครับทั้งหมดเลย GPA เริ่มตั้งแต่ A0 จนถึง A7 ก็ไล่จากซ้ายไปขวานะครับไล่จาก A0 ก่อนจนทางขวาสุดจะเป็น A7 ซึ่ง GPA0 ก็จะเป็นขาที่21นี่นะครับส่วน A7 ไล่ขึ้นไปก็เป็นขาสุดท้ายขาที่28จากนั้น LED ต่อด้วยกัน8ตัวก็ขาข้างหนึ่งลงกาวนะครับอีกข้างหนึ่งต่อกับความต้านทาน220แล้วก็ปลายขาตรงความต้านทานก็ต่อเข้าที่พอร์ต GPB 0-7นะครับก็เริ่มจากซ้ายเป็น0ไล่ไปจนถึง7ทางขวาสุดซึ่งขา GBP0 นี่นะครับก็จะไปต่อกับMCP23017 ขาที่1นะครับก็คือ GPB0 ตรงนี้ก็ไล่มาจนถึงขาที่8เป็น GPB7 นะครับส่วนขา address A0 A1 A2 นี่นะครับมี3เส้นอันนี้ก็ให้ลงกาวหมดซึ่งตัวนี้จริงๆสามารถจะเซตได้นะครับว่าแต่ละชิปมี address เป็นอะไรอย่างทั้งถ้าจะเซตเป็น1นะครับก็ A0 นี้ต้องต่อไปที่ไฟบวกก็สามารถต่อตัวชิปนี้ได้2ตัวก็คือตัวแรกถ้าต่อลงกาวหมดก็ address ชิปตัวแรกจะเป็น0ส่วนถ้าจะต่ออีกชิปอีกตัวหนึ่ง address จะต้องต่างกันนะครับก็คืออาจจะใช้เป็น A0 เป็น1ให้ต่อลงกาวก็ชิปตัวที่2 update ก็จะเป็น1นะครับและเราค่อยไปเขียนในโค้ดนะครับระบุ update ว่าจะติดต่อสื่อสารกับชิปตัวไหนนะครับส่วนไฟเลี้ยงก็เข้าที่ขา9กับ10นะครับขา9ก็จะเป็น VDD ก็คือ3โวลต์ส่วนขาที่10 VSS นะครับก็คือจะเป็นกาวส
ส่วนขารีเซ็ตก็ให้ตอบไฟบวกเข้าไปนะครับขารีเซ็ตจะเป็นขาที่18โอเคครับก็ถ้าต่อวงจรกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ลักษณะหน้าตาประมาณนี้นะครับวันนี้ผมไม่ได้ต่อให้ดูนะฮะเพราะว่าสายค่อนข้างเยอะมากโอเคครับหลังจากต่อวงจรเสร็จแล้วนะครับก่อนจะอัปโหลดตัวโค้ดนะครับก็ให้เราไป Install Library ก่อนนะครับโดยที่ไปที่ Tool แล้วก็ Manage Library นะครับก็ให้ทำการเซิร์ช MCP 23017นะครับก็ให้ Install Library MCP 23017นะครับตัวนี้โดยที่นี้จะเป็นเวอร์ชัน 1.0.4 นะครับอันนี้ผมInstallไปแล้วไปInstallเสร็จอีกตัวหนึ่งส่วนอีกตัวหนึ่ง MCP 3008นะครับที่ขยายตัว Analog Input ให้ทำการอัปโหลดตัว Library นะครับจากในกลุ่มนะครับก็จะเป็นไฟล์ตัวนี้นะครับ mcp3008.rar นะครับ extract ออกมาปุ๊บก็จะได้โฟลเดอร์ mcp3008 นะครับไฟล์ด้านในก็จะประมาณนี้นะครับเป็นไฟล์ .h.cpp นะครับก็ให้ทำการ copy โฟลเดอร์ตัวนี้นะครับไปที่ drive C แล้วก็โฟลเดอร์ Arduino ที่ลงโปรแกรมไว้นะครับไปที่ library ก็ให้วางไว้ที่นี่นะครับก็คือตัวนี้ผมวางไว้แล้ว mcp3008 นะครับเรียบร้อยก็คือจะแยกกัน2ตัวนะครับถ้าเป็น MCP 23017จะ install ผ่านตัว manage library ที่ tool นะครับแล้วก็ manage library ส่วนถ้าเป็น MCP 3008ให้ทำการ copy ไฟล์จาก next group นะครับ extract แล้วก็นำไปวางที่ folder Arduino library นะครับหลังจากนั้นลงไลบรารีเสร็จเรียบร้อยก็ให้ทำการอัปโหลดโค้ดได้เลยครับโอเคครับหลังจากอัปโหลดเสร็จนะครับตัวไฟล์ตัวนี้นะครับซอสโค้ดตัวที่1ขีด1นะครับก็จะเป็นการเขียนโปรแกรมทดสอบตัวIC ขยาย input output ตัวนี้นะครับขยาย16 channel ซึ่งตัวโปรแกรมก็คือถ้ากดปุ่มซ้ายนะครับไฟดวงแรกกดปุ่มที่1ไฟดวงที่1จะติดปุ่มที่2ไฟดวงที่2จะติดนะครับลองดูกันเลยนะครับกดปุ่มแรกนะครับกดปุ่ม2นะครับนี่ก็ปุ่ม3ครับปุ่ม4ปุ่ม5 6 7 8นะครับโอเคครับอันนี้ก็คือทดสอบ IC ขยาย input output นะครับที่เป็นแบบดิจิตอลนะครับเรียบร้อยไปต่อกันในตัวอย่างที่2กันเลยนะครับโค้ดตัวที่2นะครับก็เดี๋ยวไปอัปโหลดโค้ดกันเลยนะครับโอเคหลังจากอัปโหลดเสร็จนะครับเดี๋ยวไปดูผลกันนะครับขอปิดไฟก่อนนะครับจะได้เห็นชัดๆโค้ดตัวที่2นะครับผมเขียนไว้อย่างนี้จะเป็นโค้ดที่แสดงตัวไฟวิ่งนะครับไฟ LED วิ่งจะมีด้วยกันทั้งหมด8โหมดนะครับ8แบบถ้ากดปุ่มแรกก็จะเป็นแบบที่1ปุ่ม2เป็นแบบที่2นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าแบบ1แบบ2แตกต่างกันยังไงนะครับเสร็จแล้วผมก็
ใส่ตัวขยายสัญญาณ MCP 3008ขยายอนาล็อกอินพุตนะครับโดยที่ต่อตัวควอนตัมฮาร์ดปรับค่าได้เข้าไปโดยผมจะอ่านค่าจากความต้านทานปรับค่าได้นะครับความต้านทานปรับค่าได้ก็จะส่งค่าไปที่อนาล็อกอินพุตซึ่งจะมีช่วงเล้งอยู่ที่0ถึง1024นะฮะ1023นะครับ0ถึง1023ก็ผมก็จะนำค่าตัวนี้ไปเป็นตัวดีเลย์ในการแสดงผล LED นะครับก็คือถ้าผมปรับยิ่งปรับความต้านทานน้อยตัวไฟ LED ก็จะวิ่งเร็วขึ้นถ้าปรับความต้านทานเยอะมากขึ้นไฟ LED ก็จะวิ่งช้าลงเดี๋ยวลองดูกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะกดโหมดแรกนะครับเพื่อนๆของเพื่อนๆก็จะเห็นจากวิ่งจากขวาไปซ้ายนะครับเพื่อนตรงนี้จากขวาไปทางซ้ายนะก็ถ้าผมปรับความต้านทานเยอะขึ้นนะครับเอ้ยน้อยลงนะฮะน้อยลงก็ไฟก็ยิ่งวิ่งเร็วขึ้นนะครับไปนะครับก็เดี๋ยวเปิด serial monitor ไปด้วยนะครับผมก็ serial monitor ผมก็จะเขียนแสดงผลนะครับว่าตอนนี้อยู่โหมดอะไรอยู่แล้วก็ delay time เท่าไหร่มันก็คือค่าที่ปรับความต้านทานปรับค่าได้นะครับตอนนี้ค่าความต้านทานจะอยู่ที่ประมาณ400กว่านะก็คือจะ delay 400มิลลิเซกนะครับกันนี้เยอะขึ้นนะครับ delay เยอะขึ้นอันนี้ประมาณ1เซก1เซกก็ถึงจะเปลี่ยนไฟถึงจะเคลื่อนไปอีกดวงนึงนะครับยิ่งปรับน้อยก็ยิ่งเร็วขึ้นนี้ทั้งนั้นนะการปรับนี้จะเรียลไทม์เลยนะครับตัวโค้ดก็คือปรับปุ๊บตัวโค้ดก็จะวนลูปอยู่เรื่อยๆนะครับมีการปรับดีเลย์ไทม์ก็จะฟีดแบ็กแบบเดียวทางเลยนี่แบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูแบบ2กันนะครับแบบ2ก็จะวิ่งสลับนะครับสลับวิ่งจากซ้ายไปขวานะครับปรับความต้านทานปรับค่าได้ก็ช้าลงนะปรับให้เร็วขึ้นแบบที่3โหมด3นะครับก็จากขวาไปซ้ายนะครับแต่ว่าไฟที่ติดอยู่แล้วก็ยังติดอยู่นะครับก็จะเหมือนเป็นแถบที่สเกลขึ้นไปเรื่อยๆนะนี้เป็นโหมด4สลับด้านกันนะครับนี้โหมด5จะมองไม่ค่อยเห็นนะฮะเดี๋ยวปรับดีเลย์ไทม์ลดลงหน่อยนี่ก็คือจะเพิ่มทีละ2ดวงนะครับเหมือนโหมดแรกแต่ว่าเพิ่มทีละ2ดวงนี่คือโหมด5นะอันนี้โหมด6ก็จะสลับด้านนะครับเพิ่มทีละ2ดวงเหมือนกันต่อไปเป็นโหมด7นะครับโหมด7ก็จะวิ่งเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆดับจากข้างหลังนะครับลักษณะก็จะเหมือนเป็นไฟวิ่งผ่านนะครับเหมือนไฟรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยนะวิ่งผ่านไปนี่ก็จะสลับด้านกันนะครับเมื่อกี้นี่จากขวาไปซ้ายนี่จากซ้ายไปขวาปรับค
ความต้านทานก็จะหน่วงเวลาขึ้นมาโอเคครับวันนี้ก็จะประมาณนี้ครับเป็นการขยายพอร์ตสัญญานะครับในกรณีที่ ESP8266ช่องสัญญาณไม่พอนะครับถ้าเราจะขยาย input output ที่เป็นแบบดิจิตอลก็ให้ใช้ ICMCP23017 นะครับขยายได้16ช่องสัญญาณส่วนถ้าเป็น analog input นะครับก็ใช้ ICMCP3008 นะครับขยายได้8ช่องสัญญาณที่ resolution 10 บิตนะครับวันนี้ก็จะประมาณนี้ครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ติ๊กที่เห็นโพสต์ก่อนนะครับแล้วก็ติ๊กที่เปิดการแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในบทถัดไปนะครับผม